วัสดีค่ะพบกับช่องณัฐาบิวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ณัฐาจะมารีวิวรองพื้นโกเจนโดอะควาฟาวเดชั่นตัวนี้ค่ะเจ้ารองพื้นโกเจนโดตัวนี้เป็นรองพื้นสัญชาติญี่ปุ่นที่โด่งดังไปไกลถึงฮอลลีวูดเลยนะคะคำล่ำลือของเขาก็คือดาราฮอลลีวูดเนี่ยนิยมใช้เจ้ารองพื้นตัวนี้เวลาที่ต้องไปออกกล้องจะทำให้เวลาออกกล้องเนี่ยถ่ายรูปออกมาสวยและดูขึ้นกล้องมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเนื้อของรองพื้นรุ่นนี้กันค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นเนื้ออะควาดังนั้นเนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวเป็นน้ำเลยนะคะพอลองเกี่ยแล้วกลืนหายไปกับผิวเลยเป็นเนื้อเดียวกับผิวเราเลยและที่สำคัญคือทำให้ผิวเราเนียนและดูเบลอแต่หน้าแปลกตรงที่ว่าเขาบอกว่าทาแล้วขึ้นกล้องใช่ไหมคะแต่พอทาเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อไม่ได้ฉ่ำวาวหรือมีความโกเลยนะคะกับรู้สึกแห้งรู้สึกแมตต์ด้วยซ้ำไปค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปสะท้อนแสงไฟหรือออกแดดเนี่ยเนื้อกับสะท้อนแสงไฟเล่นแสงได้ดีมากเลยค่ะเนื้อรองพื้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้อน้ำเลยค่ะละลายเกินไปกับผิวเลยและที่สำคัญที่ทำให้ผิวทาดูสวยเนี่ยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าก็อดฟิล์มพาวเดอร์ค่ะรีตัวนี้จะไปช่วยเบลอรูขุมขนของเราทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทารองพื้นตัวนี้ให้หนาเลยเราสามารถทาแบบบางๆแต่กับปกปิดแล้วก็กระจายแสงได้ดีค่ะทำให้หน้าเราดูสวยนะคะและที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือคำเคลมของแบรนด์เขาค่ะโกเจนโดเขามีมายาวนานมากแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเพิ่งเข้าประเทศไทยมาเมื่อประมาณปี2019ปีที่แล้วนี้เองแล้วช่องทางการจำหน่ายก็จะมีอยู่2ช่องทางก็คือที่ Yip & Boy เป็นบางสาขาแล้วก็ทางออนไลน์นะคะรายละเอียดไปดูใน Facebook เขาแล้วกันค่ะว่าน่าถ่ายจำไม่ได้นะคะทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำเคลมว่าดาราฮอลลีวูดชอบใช้เวลาออกกล้องถ่ายรูปแล้วสวยอะไรเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นรองพื้นประเภทโกลที่แบบทาแล้วจะต้องหน้ามันเยิ้มแน่ๆเราอ่ะไม่ชอบฟิลลิ่งนั้นเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนเพราะว่าณัฐาเวลาใช้รองพื้น1ตัวเนี่ยจะทาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปทำงานเหมือนสาวออฟฟิศทั่วไปกว่าจะกลับบ้านเนี่ยหลายชั่วโมงคิดว่ารองพื้นตัวเนี้ยมันต้องไม่เหมาะกับมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราแน่นอนมันอาจจะเหมาะกับแค่ดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่เคยสนใจเขามาก่อนเลยค่ะครั้งที่2ความวอลแวร์ของณัฐาก็ยังไม่จบก็มีแวะเข้าไปที่ Yip & Boy ปรากฏว่าไปลองบีบเล่นๆทาดูที่แขนเนี่ยมันหายวุบเข้าไปในแขนเลยมันไม่ปกปิดอะไรเลยนี่ว่าแล้วที่สำคัญก็คือลองแบบขยับแขนดูเอ้ามันก็ไม่ได้เล่นแสงเล่นอะไรแบบที่เขาโฆษณามันไม่ได้มันนี่เหมือนจะเป็นเนื้อแมตต์เลยด้วยซ้ำก็เลยงงๆกับคำเคลมของเขากับเนื้อเท็กเจอร์ของเขาแล้วก็เลยเดินออกจาก Yip & Boy ไปอย่างงงๆโดยที่ครั้งที่2เนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อเขามาใช้อีกเช่นเคยค่ะและครั้งที่3กับรองพื้นตัวเนี้ยก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทำไมมันถึงดังนักหนานะลองไปหาข้อมูลในไทยเนี่ยแทบจะไม่มีคนรีวิวเจ้าตัวนี้เลยแล้วที่สำคัญคือข้อมูลเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดจะบอกว่าตอนที่ไป Yip & Boy เนี่ยเราได้โบชัวร์ตัวนี้มานะคะเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแล้วก็พยายามไปหารีวิวของทางต่างประเทศมาดูไปเสิร์ช YouTube ของทางต่างประเทศขึ้นมาดูเนี่ยผลปรากฏว่าขึ้นรีวิวเพียบเลยค่ะแล้วก็คิดว่าโหถ้าไม่ดีจริงเนี่ยทั้งคนเอเชียที่เป็นหัวดำแล้วก็ฝรั่งหัวทองเนี่ยรีวิวตัวนี้เต็มไปหมดเลยมันจะต้องดีแน่ๆเลยและสุดท้ายทางออนไลน์เขาลดราคาปกติจะราคา 1,800 บาทเหลือประมาณ 1,500 บาทวันนั้นก็เลยกดมาใช้เลยค่ะณัฐาก็ทาเขามาเป็นระยะหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็เพิ่งมีเวลาเอามารีวิวเดี๋ยวเราไปดูผลการรีวิวกันเลยค่ะเริ่มทารองพื้นประมาณ 8:30 วันนี้ข้างหนึ่งเราจะทาด้วยแปรงและอีกข้างหนึ่งเราจะใช้พับทารองพื้นนะคะเพื่อที่จะดูฟินิชชิ่งว่ารองพื้นตัวนี้เหมาะกับอุปกรณ์แบบไหนมากกว่ากันค่ะวันนี้เราจะใช้แปรง Petel 55ของ Chu Uemura ค่ะแปรงตัวนี้มีขนที่แน่นมากๆเลยนะคะด้วยขนที่แน่นแบบนี้ทำให้เขาไม่กินรองพื้นเลยค่ะและด้วยหน้าตัดที่กว้างแบบนี้ทำให้เราเกี่ยรองพื้นแค่ไม่กี่ทีเนี่ยก็ทั่วหน้าแล้วค่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับวันที่เราขี้เกียจจะลงรองพื้นค่ะในส่วนของพับวันนี้เราจะใช้ซองแซมูนรุ่น Easy Tap Pub ค่ะพับตัวนี้เล็กคอมเมนต์มากๆเลยนะคะตั้งแต่ใช้พับลงรองพื้นมาอันนี้เป็นพับที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าจะให้ลุคที่เนียนมากรองพื้นจะแนบสนิทไปกับหน้าและแถมติดทนด้วยค่ะซับสกินแคร์ส่วนเกินที่อยู่บนหน้าก่อนลงรองพื้นทุกครั้งนะคะกดรองพื้นออกมาปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวจะเห็นได้ว่าเนื้อรองพื้นเนี่ยไหลค่อนข้างดีเพราะเป็นเนื้ออะควาค่ะเป็นเนื้อน้ำเลยเริ่มจากข้างที่ใช้แปรงก่อนค่ะเห็นแป้งใหญ่ๆแบบนี้แล้วพอตอนเราเกลี่ยจะเห็นได้ว่าแปรงไม่กินรองพื้นเลยนะคะเพราะเนื้อรองพื้นเป็นเนื้ออะควาทำให้กลืนเข้าไปในผิวเราเลยถึงแม้เราจะทาบางๆ
แต่หน้าเรากลับเนียนเพราะว่าเทคโนโลยีก๊อดฟิล์มพาวเดอร์ของเขาเนี่ยแหละทำให้รองพื้นเนี่ยกลืนไปกับหน้าเราเลยเราไม่ต้องทาหน้าหนาแต่หน้าเรากลับเนียนมันแปลกมากๆเลยค่ะยังเหลือรองพื้นอยู่บนมือเยอะเลยนะคะมาแทบๆซ้ำบริเวณที่มีจุดด่างดำเหลืออยู่แล้วใช้แปรงกดๆเอาค่ะยังใช้รองพื้นไม่หมดเลยนะคะใช้ไปนิดเดียวเองในส่วนข้างที่ใช้พับเทคนิคของนัทธาก็คือเราจะป้ายรองพื้นจากบริเวณกึ่งกลางหน้าพอนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้พับเนี่ยเกลี่ยจากบริเวณกึ่งกลางหน้าให้เนียนสนิทก่อนพอบริเวณกึ่งกลางหน้าเราเริ่มเนียนแล้วเนี่ยเราใช้รองพื้นที่เหลืออยู่ในพับเนี่ยค่อยๆแทบบริเวณกรอบหน้าไปค่ะดังนั้นหน้าเราจะไล่เฉดจากกลางหน้าจะสว่างที่สุดไล่ไปที่ขอบหน้าเราจะมีความสว่างน้อยลงมาตามลำดับนะคะทำให้หน้าเรามีมิติและดูไม่แบนค่ะใช้คอนซีลเลอร์แต้มเฉพาะจุดที่มีรอยดำพอนะคะไม่ต้องทาให้หน้าหนาทั้งหน้าใช้คอนซีลเลอร์จิ้มๆแล้วก็ใช้แปรงที่หัวพุ่มๆแบบนี้ในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ค่ะตอนนี้หน้าก็เนียนสนิททั้งหน้าแล้วค่ะวันนี้ตั้งใจจะไม่ทาบัตรชะออนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นประสิทธิภาพของรองพื้นบนหน้าเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะทาแป้งฝุ่นธรรมดาทั่วๆไปเพื่อเซตตัวเท่านั้นนะคะไม่ได้เน้นคุมมันอะไรมากมายหลังจากทารองพื้นได้ 1-2 ชั่วโมงต่อมาอยากให้ดูตรงหน้าผากค่ะปกติจะมีรอยย่นตามอายุนะคะแต่ตัวนี้ทำให้หน้าผากเนียนเรียบค่ะแล้วก็เบลอรูขุมขนมากเลยหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเนียนมากเล่นแสงได้ดีมากแต่ว่าไม่มีความมันเลยนะคะรู้สึกสบายหน้ามากผ่านไป6ชั่วโมงรองพื้นยังอยู่ติดหน้าดีนะยังมีความเนียนแล้วก็เบลอรูขุมขนเช่นเดิมแล้วก็ไม่เหนียวเนินนะหน้าถึงแม้มันจะดูสะท้อนแสงแต่ความจริงแล้วไม่เหนียวหน้าเลยค่ะแสงที่ถ่ายตอนนี้อาจจะมืดไปหน่อยเหมือนจะดูดรอปแต่ความจริงรองพื้นไม่ได้ดรอปนะคะหลังจาก6ชั่วโมงไปแล้วเมื่อกี้เราก็ทำมาม่ากับทำไข่น้ำกินเองง่ายๆนะคะก็ประกอบอาหารหน้าเตาร้อนๆแบบนี้ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยนะคะทั้งวันตอนนี้ผ่านไปเกิน10ชั่วโมงแล้วแก้มทั้งสองข้างรองพื้นยังอยู่ครบถ้วนดีอยู่เลยมาดูทีโซนกันค่ะคางเนี่ยมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยจมูกเนี่ยก็หลุดไปตามธรรมชาติของมันเนาะที่แปลกใจที่สุดคือบริเวณหน้าผากค่ะเพราะว่าหน้าผากเป็นคนมีอายุแล้วปกติจะมีรอยย่นที่หน้าผากเจ้าตัวนี้ทำให้หน้าผากยังดูเบลอและเรียบเนียนดีอยู่เลยผ่านมา10ชั่วโมงนัทถามว่ารองพื้นยังคงเหลืออยู่ที่หน้าประมาณ 75% ได้ค่ะขอสรุปรองพื้นโกเจนโดแบบซื้อเองใช้เองเสียเงินเองเลยนะสรุปก็คือมันปังมากมันปังมากถ้าไม่ได้ซื้อมาใช้คือเสียดายมากๆที่เราไม่เคยได้ลองพื้นตัวนี้เลยอันนี้เขาไม่ได้จ้างเลยนะมันอยู่กับอากาศเมืองไทยเนี่ยคือรอดมากปกตินะถ้าแทนไปออฟฟิศจะต้องอยู่ในห้องแอร์ประมาณ8ชั่วโมงนอกจากนั้นเนี่ยก็จะอยู่นอกห้องแอร์บ้างเวลาที่เราเดินทางไปทำงานหรือว่าเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยเจ้าตัวนี้ก็ยังรอดอยู่และที่สำคัญเวลาใส่หน้ากากเนี่ยเขาติดหน้ากากออกมาน้อยมากแต่ว่าในคลิปที่ทดสอบให้ทุกคนดูอ่ะเป็นคลิปที่ช่วงกักตัวนัทถามว่ามันดูทรหดกว่าได้ซ้ำไปตรงที่ว่าทาอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยู่ในห้องแอร์เลยพยายามอดทนอยู่แบบพัดลมเลยทั้งที่อากาศตอนนี้มันร้อนมากและที่สำคัญก็คือมีการทำอาหารในห้องครัวด้วยคืออยู่หน้าเตาอ่ะคือถ้าวันนั้นมันจะพังอ่ะสรุปผลออกมามันคือพังอ่ะผลก็คือว่ามันไม่พังปกติถ้ารองพื้นที่เขาเคลมว่าเป็นรองพื้นติดทนคุมมันเนี่ยถ้า 8-12 ชั่วโมงไปแล้วบริเวณ T โซนเนี่ยมักจะไม่รอดและจมูกเนี่ยไม่มีตัวไหนรอดสักตัวนะโกเจนโดจมูกก็ไม่รอดแต่ที่ Amazing ตรงที่ตัวเนี้ยหน้าผากมันยังอยู่ดียังอยู่ครบอยู่เลยอะหน้าผากมันดูแบบเนียนยังไงก็เนียนอย่างนั้นเลยมันกระจายแสงมันสะท้อนแสงมันสวยมากแล้วก็บริเวณแก้มสองข้างเนี่ยคือเนียนมากวันนั้นคือทารองพื้นตอนนี้แล้วอยู่บ้านพ่อกับแม่ถามว่าทำไมวันนี้แต่งหน้าเนียนจังจะไปไหนหรอคือไม่ได้ไปไหนคือทาเพื่อทดสอบรองพื้นอะถ้าพูดถึงเรื่องความดรอปมันแทบจะไม่ดรอปเลยอะทายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นเลยหน้ากับคอเนี่ยบาลานซ์กันมากเลยเราเป็นคนที่ผิวอันเดอร์โทนเหลืองอะ
สีผิวมันโคตรพอดีกันเลยทาแล้วหน้าไม่ลอยเลยถึงแม้ว่ามันโกแต่ว่าหน้ากลับดูไม่ลอยเลยที่สำคัญที่เขาเคลมว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยชอบทาไปออกกล้องถ่ายรูปแล้วจะสวยมากใช่ไหมแล้วเราที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยมันเกิดประโยชน์ยังไงบ้างนอกจากติดทนแล้วเนี่ยจากจะบอกว่าแสงไฟในออฟฟิศเราเนี่ยรองพื้นตัวนี้มันเล่นแสงไฟในออฟฟิศของเราได้ค่ะใครอยู่ในออฟฟิศเนี่ยดูหน้าสวยทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ทาไปออกกล้องแบบดาราฮอลลีวูดรองพื้นตัวนี้ทาในออฟฟิศแล้วโคตรสวยเลยค่ะอันนี้แนะนำจริงๆค่ะพูดถึงข้อดีมาโคตรเยอะเลยอะพอมานึกถึงข้อเสียเอ๊ะข้อเสียเขามีอะไรบ้างอะนัทธาลองใช้ตัวนี้มาพอสมควรแล้วมีบางช่วงที่รู้สึกไม่ประทับใจเนื่องจากว่าเราอะตอนที่ได้เขามาใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค้นพบวิธีที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยบางทีก็ใช้ฟองน้ำบิวตี้เบนเดอร์กดเอาจริงมันก็ไม่ได้อยู่ทนเท่ากับการใช้พับอะค่อยๆเบลนค่อยๆกดพอใช้วิธีนี้เสร็จเราอยู่ร่วมกันได้ตอนนี้เอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่พบข้อเสียนะความจริงแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าให้ทา5จุดแล้วก็นวดให้รองพื้นตัวเนี้ยซึมเข้าไปในผิวความจริงแล้ววิธีนั้นมันก็ทาได้นะแต่จะบอกว่าวิธีที่ทาแล้วบอกว่ามันเนียนมันเล่นแสงในออฟฟิศได้ดีที่สุดอ่ะมันเป็นวิธีที่อยู่ในคลิปนั้นเลยค่ะเป็นวิธีที่ใช้พับอะค่ะค่อยๆกดเนาะจากกึ่งกลางหน้าไปยังกรอบหน้ารองพื้นที่เหลือในพับเนี่ยค่อยมาเล่นที่ขอบหน้าเนาะหน้าเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสีเท่ากันทั้งหน้าเพราะว่ามันจะทำให้หน้าดูแบนกรอบหน้าเราอ่ะอาจจะสีแบบน้อยลงไปบ้างนะแทนการเชดดิ้งการที่เราทาแบบนี้ทำให้หน้าตรงกลางของเราเนี่ยมันกระจายแสงดูมีมิติวันนั้นไม่ต้องทาไฮไลท์เลยก็ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าตรงเนี้ยไม่ต้องทาคอนทัวร์ก็ได้เพราะว่ามันมีมิติไปแล้วนั่นเองคือถ้าใครเนี่ยมีโกลเจนโดอยู่แล้วแล้วใช้หรือยังไม่ถูกจริตกับมันเนี่ยลองปรับวิธีใช้ว่าลองมาเป็นใช้พับเนี่ยเบลนจากบริเวณกลางหน้าไปยังขอบหน้าดูนะคะรับรองว่าหน้าจะปังขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเลยค่ะคิดว่าคนหน้ามันก็น่าจะใช้รอดนะสรุปข้อดีของรองพื้นตัวนี้ช่วยให้ผิวเนียนมากผิวสวยมากยิ่งเวลาอยู่ในแสงไฟติดทนและไม่เยิ้มบางเบาสบายผิวปกปิดแม้ทาบางๆวงเล็บแต่ต้องทาด้วยพับนะสรุปข้อเสียของรองพื้นตัวนี้ต้องเลือกใช้กับอุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าหน้ามันมากๆอาจต้องใช้ไพรเมอร์หรือเบสคุมมันช่วยสุดท้ายนัทธาก็รีวิวรองพื้นโกลเจนโดจบแล้วนะคะถ้าใครชอบการรีวิวของนัทธาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นัทธาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย